ครับสวัสดีครับตึกตอนนี้แล้วครับพี่ส้มมอเตอร์พัดลมนะครับของเซโจดินกินนะครับตอนนี้แล้วจะมีปัญหาขึ้นมาก็ลืมเขียนเมื่อกี้เขียนสีขาวซ้ำกันนะครับตกลงตัวนี้ C นะครับเป็นสีดำนะครับคาร์บอนเนี่ยนะครับตรงนี้จุดต่อเนี่ยนะครับแล้วก็สีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็สีตัวกดสตาร์ทนะครับสตาร์ทตัวนี้กดนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลน้ำตาลอย่างนี้นะครับที่ต่อกับสีนะครับขออภัยครับลืมสีขาวก็เป็นโคตรลันนะครับตัวนี้ R คาร์บอนแล้วก็ S สตาร์ทอันนี้นะ S S ต้นตัวนี้ S นะครับอันนี้นะครับไปดูที่แมวคอนกระเทาะนี่ออกกันเดี๋ยวตัดกดลวดแล้วนับดูนะว่ากี่รอบนะครับกดที่มองว่าเป็นสตาร์ทนะครับงานเข้าแล้วจะเทาะออกไม่ง่ายนะครับตัวนี้มีกดนะครับกดย้ำนะครับกดย้ำตัวนี้ต้องเสียน้ำเจียออกกันมั้งเนี่ยอาร์กไว้นะให้กดล็อกหัวมอเตอร์ไว้นะครับไม่ให้เลื่อนนะครับไม่ให้ออกด้วยทีทางออกโอเคครับทีนี้ใช้มาใช้ครีมตัดนะครับตัดแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องการเอาหัวมอเตอร์ออกนะครับตัวนี้ก็จะแก้ด้วยการค่อยๆแกะเอาแงะเอาเดี๋ยวขอนับก่อนนะครับว่ากี่รอบนะครับตัวนี้จะมาขอนับแป๊บนึงครับไปดูแล้วนะว่ากี่รอบนะครับแล้วค่อยหาซื้อเบอร์ทีนอาจจะค่อยๆงั้นๆแง่ๆตรงนี้เอาแล้วก็ออกฝั่งนี้เอานะแล้วก็จำด้านนี้เอานะครับดูอีกทีกันแต่แน่ตัดลวดแล้วนะครับเดี๋ยวขอนับแป๊บนึงนะครับใช้เวลานิดนึงอยู่อ่ะโอเคครับใช่ไหมครับนับแล้วนะครับตอนนี้สรุปแล้วครับขดละ100นะครับตอนนี้100นี่200แล้วก็นี่80ครับก็สรุป280รอบนะครับอันนี้ตีว่าเป็นขดสตาร์ทนะครับ280รอบนะครับ280รอบนับแล้วนะครับนับแล้วนะครับ280รอบนะครับขด S นะครับ S S ก็คือสตาร์ทเองครับสตาร์ทเก็ตเฉยก็ได้นะเบอร์ลวดยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับไม่เรียนนะครับตอนนี้ก็ตามวงจรนะครับไม่ก็นับแล้วมีปัญหาอีกไม่ได้ดูด้วยตอนนี้เขาอาร์คไว้ก็กดไว้กันดิ้นนะครับไม่กะไม่ให้พันเนี่ยจริงๆก็เจียวได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีให้รู้ก่อนว่ากี่รอบกี่รอบแล้วเทียบเบอร์อีกทีเบอร์ลวดต้องนับวัดอีกทีนะครับว่าเบอร์อะไรเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันอีกทีนะครับติดตามตอนต่อไปครับดูกันยาวๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็เวลาซ่อมจริงก็เป็นอย่างนี้ครับ